ีครับวันนี้ผมขอมาวอล์กหน่อยครับผมอยู่ที่มาเลเซียนะครับบรรยากาศที่นี่ก็ดีมากเลยครับกลางวันร้อนเย็นฝนตกนะครับเช้าหมอกลงจัดนะครับผมนี่เรียกไปแล้วครับ1คนแต่พี่จิ๊บก็เรียกไปก่อนหน้าผมอยู่นะครับผมบอกให้ฟังก่อนนะครับพอดีว่าการเดินทางของเราเนี่ยค่อนข้างจะนั่งรถบ่อยนั่งเรือนั่งเครื่องบ่อยคราวนี้เราก็รู้สึกไม่ดีตั้งแต่ตอนที่เราได้อยู่ในอินโดนีเซียครับเพราะว่าหมอกควันเยอะมากครับแล้วคลิปผมก็จะรันทุกวันแล้วนะก็หลังจากนี้ไปผมก็จะเดินทางเข้าสู่โหมดที่มันเป็นแนวเป็นหมู่บ้านชนเผ่าแล้วเพราะจะหมดจากเมืองที่ผมอยู่นะครับอันนี้เรียกเป็นเมืองสุดท้ายที่เป็นเมืองที่เจริญหลังจากนี้ไปเมืองก็จะเริ่มไม่เจริญครับก็จะเป็นคล้ายๆบ้านลองเฮาส์เป็นบ้านชนเผ่านะครับจะต้องไปตามแม่น้ำนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าแม่น้ำที่เราล่องเนี่ยตอนนี้เขาทำเป็นเขื่อนแล้วไม่รู้ว่าจะล่องได้สุดแค่ไหนถ้าเกิดเราไปสุดแค่ไหนเราก็จะต้องไปนอนที่นั่นนะครับการไปนอนเนี่ยเราจะต้องสุ่มดวงแล้วนะครับถ้าเราไม่เจอเมืองใหญ่แบบนี้ไม่มีโรงแรมเราจะไปพักบ้านคนได้หรือเปล่าหรือว่าโฮมสเตย์จะมีหรือเปล่านะครับต้องลองดูแล้วก็การเดินทางไปต่อเนี่ยอาจจะไม่มีรถประจำทางอาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะต้องเช่ารถของหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งรถ4 wheel ที่เขาบอกว่าน่าจะมีนะครับเพื่อที่จะย้ายไปเมดีจุดสุดท้ายที่อยู่ในมาเลเซียที่เราจะต้องต่อเครื่องบินไปตามหมู่บ้านซึ่งจะต้องมาใช้ชีวิตในตามชนบทที่ไม่มีเส้นทางเดินทางนะครับก็ตอนนี้คือเร่งทำคลิปรอนะผมก็เลยถือโอกาสว่าผมก็ขอพัก1วันครับที่ซิบูนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วเมื่อเช้าผมได้พรีเซนเตอร์ครับสาวๆที่ซิบูน่ารักครับเทคแคร์ดีมากนะครับเป็นน้องๆที่ผมโพสในรูปแล้วเมื่อเช้านี้เขาก็พาผมไปเดินตลาดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็พาไปกินอาหารแล้วผมก็แนะนำนู่นแนะนำนี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาน่ารักครับก็พูดคุยกันในระดับนึงที่พอได้นะครับก็ใช้แอปเป็นส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษผมนี่ถือว่าไม่แข็งแรงน้องเขาก็ถือว่าดีกับผมแต่บางทีผมแปลกันไม่ออกแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้ภาษาจีนก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ใช้แอปเป็นตัวช่วยนะครับผมก็พยายามตัดต่อเอาให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ได้เห็นทั่วทำนองของน้องที่พาผมเที่ยวนะครับในคลิปนี้แต่ว่าส่วนอื่นแล้วตลาดเนี่ยผมไปเดินดูแล้วครับที่นี่ยังมีตลาดชนเผ่าแบบอิบันครับของจริงเลยนะครับที่เอาของป่ามาขายแล้วก็วิถีชีวิตเขาคือการล่องแม่น้ำมาเอาเรือมาแล้วก็เอาของขึ้นมาขายในตลาดครับมันมีของป่าแปลกๆมากเลยแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายมากเพราะว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยคือเขาจะมีข้อห้ามในการจับสัตว์ป่านะครับมันจะมีบอกเลยอย่างพวกจระเข้เนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็พวกไอสัตว์ป่ายากคล้ายๆบ้านเราแหละแต่ว่าสัตว์ป่าสัตว์พื้นบ้านอย่างที่ผมไปถ่ายก็คือข้างคาวพวกอะไรนะคือเป็นสัตว์ทั่วไปที่เขาจับมานะครับไม่ได้เป็นสัตว์ของสัตว์สงวนนะครับแล้วก็จะมีพวกอื่นๆอีกอ่ะต้องลองดูนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับไอบางครั้งที่เป็นสัตว์สงวนอ่ะก็เหมือนบ้านเราอ่ะแต่ว่าเขาเอาวางขายได้แต่ว่าเขาไม่ได้ให้ถ่ายภาพสักเท่าไหร่นะครับถ้าขอกระทายเขาก็จะยินดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไหมว่าเขาเนื้อสมบูรณ์ของที่เนี่ยค่อนข้างจะแบบอลังการมากครับปลาบู่บ้านเราผมเคยเจอตัวใหญ่ที่สุดประมาณ8ขีดช่างกิโลแล้วบ้านเขาผมมาเจอเล่นๆนะครับบอกว่าตัวเล็กๆนี่คือตัวเล็กบ้านเขาโลครึ่งอ่ะกับ2โลอ่ะตัวเล็กๆบ้านเขาเขาบอกปกติเขาได้ไซส์ใหญ่ประมาณ 3-4 โลประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็โฮเทลนี้พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากถ้าที่สำคัญเย็นนี้มีการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยกับทีมชาติมาเลเซียผมก็คิดว่าผมจะมานั่งเชียร์ในร้านอาหารดีกว่าวันนี้นะและที่สำคัญเป็นคนไทยคนเดียวได้ไปเชียร์เงี้ยจะโดนอะไรส่องวันนี้พออาการได้ไม่ดีครับตัวเองก็อยากดูบอลอยู่แล้วไงแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เข้าล็อกเลยนะครับเพราะว่าพอจบเมืองนี้ไปแล้วเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรก็คือจะลำบากครับผมต้องเซฟอินเทอร์เน็ตมือถือไว้ให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าเส้นทางการอยู่ในมาเลเซียนี่ยังอยู่อีกประมาณครึ่งเดือนนะครับแล้วก็มีเวลาเหลือก็จะเข้าไปบรูไนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประมาณว่าท่ารถบัสท่ารถเมล์แล้วก็เรือโดยสารไปเที่ยวที่เมืองต่างๆก็ไปเมืองต่างๆได้นะครับนะผมก็จะมานั่งรอบิ๊กจิ๊บนะครับดูดิเนี่ยผมมานั่งรอคล้ายๆรถเดินทางไปไหนไม่รู้อะนะครับก็ไปได้อยู่นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยวันนี้ร้อนมากเลยนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเมื่อเช้าเมื่อคืนหนาวเหงื่อแตกพักหนาวเหงื่อแตกพักก็งงเหมือนกันนะพอตื่นเช้ามาร้อนมากครับเหงื่อแตกเหงื่อเปียกโชกเลยแล้วก็ฝนก็ตกเมื่อวานเย็นทั้งวันอ่ะจนเช้าหมอกลงเราก็ต้องซักเสื้อผ้าต้องเตรียมตัวอะไรเยอะแยะมากมายชาร์จแบตเตอรี่ครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสชาร์จแบตไป1วันนะครับก็อยากบอกให้ทุกคน
ได้ทราบเขาเป็นคนที่รักกันจริงแล้วก็ติดตามจริงถึงแม้ว่าอันนี้คือผมก็ดูนะครับในคลิปบางทีอะบางนี้อาจจะยังไม่เป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปว่าส่วนหนึ่งแล้วมันยังไม่ถูกเปิดกว้างไงหรือว่าบางคนคิดว่าอาจจะมาไม่ถึงหรือว่าอาจจะไม่รู้ไงก็เลยทำให้คนยังไม่สนใจนะครับคนจะสนใจดังประเทศที่ติดกับบ้านเราก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือผมทำไว้เผื่อว่าอนาคตเนี่ยเราได้เปิดโลกกว้างขึ้นนะครับเราอยากจะเดินทางในแนวผมก็มันสามารถทำได้นะครับแล้วก็ในทางการผมเนี่ยผมก็หาข้อมูลจากข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเคยมานะครับพี่จิ๊บก็จะแปลให้เราก็ตัดสินใจกันว่าเราจะทางไหนยังไงแล้วเราก็จะเสี่ยงอันดับหน้าครับนะโดยส่วนตัวเราคิดว่ามันก็ยากนะครับแต่ว่าผมมองเลยว่ามันความท้าทายนะครับก็หลังจากนี้ไปผมจะกลับไปเรียนภาษาอังกฤษครับจะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพราะว่าผมรู้สึกผมลงไหลกับการเดินทางในมาเลเซียนะครับเพราะว่าที่นาโบรูหรือแม้แต่ที่ดำน้ำสวยๆหรือแม้แต่กระทั่งภูเขาไฟอะไรเงี้ยผมก็จะไปให้หมดผมตั้งใจแล้วผมชอบนะมาคนที่นี่อัธยาศัยดีครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมมองว่าผมไปเที่ยวเวียดนามก็ดีแบบหนึ่งแต่คุยไม่รู้เรื่องแต่ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้ไงแต่พอมามาเลเซียนี่ผมรู้สึกโลกผมมันเปิดกว้างมากเลยเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่สนใจอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ไหมหรือว่าแบบคนไม่ได้ละไม่นิยมมาแต่ว่าผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วถ้าได้มาถึงเนี้ยโอ้โหจะชอบมากนี่คือความสะดวกสบายแล้วก็การต้อนรับแล้วก็เรื่องราวที่ได้เห็นมันครบองค์ประกอบนะส่วนหนึ่งนะครับคล้ายๆประเทศไทยแต่ผมคิดว่าระเบียบอะไรก็ดีกว่าบ้างในบางจุดนะครับในส่วนบ้านนอกอย่างเงี้ยแต่ว่าในเมืองนี้ก็ไม่แน่นะเพราะผมก็ยังไม่ได้ไปตะเวนทุกที่ทุกทางก็แค่พูดในเชิงความคิดเห็นนะครับก็อย่าว่ากันเนอะนะครับก็เดี๋ยวเก็บเรื่องราววันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและนี่คือการเดินทางของผมขอแน่ทุกที่ที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางนะครับก็ไม่มีคลิปสาวๆครับที่สาวๆต้องมาดูช่องเต็มนะครับนะไอ้รูปลงไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงประทับใจแล้วก็คงติดตามชมผมนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวกินน้ำดื่มหมดแล้วก็จะไปแล้วนะครับจะวอล์กให้ดูบรรยากาศครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วเข้ามาติดตามครับเสียงอยู่ในจมูกแล้วตอนนี้ครับไม่ไหวไม่สบายของแท้แล้วนะครับดูบ้านเมืองเขาก็เงียบๆนะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรมากๆเลยเรือรถเครื่องบินนะครับแต่ในเมืองนี่มีกันหมดเลยนะครับยิ่งเป็นเครื่องเดียวบอกนิดนึงเครื่องบินก็คล้ายๆกับเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนนะเป็นเครื่องบินเล็กอย่างนั้นแหละถ้าไปตามหมู่บ้านแต่ว่าของที่เนี่ยอาจจะไม่มีทางเลยนะครับเราจะไปชนบทรับรองว่ามันจะเปิดมุมมองต่างๆให้กับคนที่ได้ติดตามชมจริงๆนะครับหมดจากเทปนี้ไปก็มีข่าวดีนะบอกก่อนมีนักเอกของผมคนหนึ่งแต่งงานโทรมาชวนแล้วนัดกันไม่ได้บีแล้วไอ้นักเอกนัดไว้แล้วแล้วก็ไอ้คนพาไปเนี่ยก็เป็นนักเอกแหละสองคนนะอีกคนนึงก็นัดกันว่าเบี้ยวงานติดงานพอดีอีกคนนึงก็นัดไว้แล้วก็พอดีว่าติดเรียนก็เลยประมาณว่าไปได้แต่ว่าไม่มีเวลาอยู่นานอยู่ได้แค่1วัน2วันหนึ่งคืนอะไรเงี้ยผมบอกโอ้ยอยู่นานๆได้เปล่าก็ให้น้องๆไปทำเรื่องมานะครับอ่ะโอเคพอดีคนเดียวครับก็พูดคุยหลังไมค์ครับนะอยากได้10นาทีเพราะว่าหลายคนอาจจะชอบแนวการเดินทางแบบนี้นะครับนะเรื่องแต่งงานก็เดี๋ยวขอไปตัดสินใจทีครับผมบอกน้องว่าผมอยากไปมากเลยแล้วก็เจ้าสาวบอกว่าอ่ะแน่อย่าลืมเอาเบียร์มาให้คอยนำเด้อมาบอกไม่เป็นหาหรอกไอ้เรื่องช่วยงานนะเรื่องช่วยงานเราคิดเต็มที่อยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไอ้เรื่องไปเนี่ยเพราะเมืองเนี้ยนะมันก็ค่อนข้างที่จะคิดหนักเรื่องสำคัญที่พักก็ยังไม่ชัวร์นะครับผมอาจจะไปกับนางเอกสองคนนางเอกผมแน่นอนอยู่แล้วคนนี้ครับเธอ 100% กับผมแต่ครั้งนี้เธอติดเรียนไงก็ตอนแรกนัดกันไว้ประมาณ5วันผมก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็จะไปใช้ชีวิตตามชนบทเกี่ยวข้าวทำนาหาปลาดูพิธีการแต่งงานดูอาหารการกินถ้าเป็นงานบ้านๆครับมันนอกเลยไม่ค่อยมีคนไปแล้วก็คนช่วยงานก็น้อยผมก็เลยต้องมาภาษาไปช่วยงานไงเพื่อน้องไว้แล้วถ้าเกิดตัวไปไม่ได้เงินก็ต้องไปแหละนะครับแต่เนี้ยคนนำทางตอนแรกนัดกันไว้ศุกร์เสาร์วันศุกร์ไปเย็นเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลับมาก็อยู่ประมาณ5วันเนี่ยได้อยู่ครับปรากฏว่าติดวิจัยโอ้โหหงายท้องเลยผมก็เลยให้น้องไปเร่งทำวิจัยมาก็อาจจะประมาณพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณศุกร์พฤหัสไปศุกร์อยู่เสาร์อยู่อาทิตย์กลับช่วงบ่ายก็อาจจะมามีเวลา2วันก็ยังดีนะครับได้เห็นงานส่วนอื่นเข้าไปดูอีกทีนะครับนะโอเค
พอรู้ข้อมูลการเดินทางนะครับส่วนทริปแรกก็จริงๆจะไปสามชายแดนภาคใต้ตอนนี้มีข่าวมาไม่ค่อยดีครับแต่คนเป็นห่วงผมก็เลยคุยกับคนที่จะนำทางอยู่ว่าเดี๋ยวให้มันเงียบๆนิดนึงค่อยไปก็ได้อะไรเงี้ยนะครับคือหลายๆอย่างก็พยายามประสานงานก็วินามอะไรก็ติดต่อพิมพ์เตอร์ไว้อยู่เยอะจริงมีเบอร์หมดเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ต้องดูว่าว่างไม่ว่างนะครับแต่ว่าผมอยากถ่ายคลิปในเรื่องของการคอนเทนต์ที่เป็นสาระมากกว่านะครับก็จะมีอะไรผสมผสานกันไปนะครับมีสาระมีพรีเซนเตอร์มีการเปิดโลกกว้างในเส้นทางใหม่ๆผมพยายามทำให้ครอบคลุมดีกว่าเพราะว่าอนาคตแล้วผมอาจจะไม่มีแรงหรือว่าอาจจะไม่มีกำลังในการเดินทางในอนาคตดังนั้นทำตอนนี้ที่มันเดินทางได้เป็นดีที่สุดนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับนานได้10นาทีแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วนะกลับไปนอนกินยาแล้วก็นั่งทำงานรอให้ทุกคนได้เข้ามาชมกันต่อนะครับไปแล้วครับนะอย่าลืมเชียร์บอลทีมชาติไทยนะครับผู้ดอหน่อยไทยแลนด์สู้ๆเดี๋ยวคืนนี้ไปห้องไปคนเดียวเลยเชียร์ในห้องนะครับนะออกมานี่มีสิทธิ์เงือก